พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีที่นายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจ่านิวนักกิจกรรมทางการเมืองถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บว่าได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้วให้ประชุมในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งในขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าตนไม่นิยมความแรงใครที่มาทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยในประเทศก็ต้องถูกลงโทษซึ่งทางผบ.ตร.ก็ได้รับไปดำเนินการแล้วส่วนจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือการเมืองนั้นยังไม่ทราบต้องให้ตำรวจหาพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนโดยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับจ่านิวเรียบร้อยแล้วขณะที่ทางด้านนางภัทรีชาญกิจแม่ของจ่านิวเปิดเผยถึงอาการล่าสุดนะครับบอกว่าตอนนี้คุณหมอได้ให้ยาลดบวมและยาฆ่าเชื้อเพื่อลดอาการอักเสบให้ดีขึ้นและประคองอาการไม่ให้มีการติดเชื้อส่วนเรื่องของการมองเห็นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตครับ